เราใช้นี่แล้วเราต้องทิ้งแน่นอนใช่ไหมคะใช่ปกติเราก็ทิ้งเนาะใช่เสียดายมากมันหอมหอมหอมเนี่ยเขามีอโรมาอยู่กลิ่นหอมของเขาแล้วความเปรี้ยวอะไรของเขาเป็นอยู่มาหมักกันเลยดีไหมคะต้องหั่นให้เล็กนิดนึงไหมหรือใบตองหรือใส่เลยก็ได้คุณรู้ใส่คนนี้ที่แบบเล่นหน่อยต้องเล็กหน่อยเนาะใส่เลยนี่ใส่นะคะค่ะแต่ว่าวิธีอาจจะทำยากนิดก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าจริงๆเราจะเจริญสติไปด้วยได้เลยนะคะปกตินิกกี้เนี่ยนิกกี้เป็นคนที่ซุ่มซ่ามใช่ไหมแม่ ใจร้อน ทำอะไรเร็วๆแล้วเป็นคนใจร้อนมากพอได้มาทำอะไรนี้ก็เลยมาอยู่อะไรกับการใช้มือใช้ไม้ค่อยๆหั่นค่อยๆใส่ลงไปเห็นความหงุดหงิดตัวเองที่เกิดขึ้นอะไรนะคะก็เลยนำมาใช้ในการเจริญสติเช่นกันแม่ขาถ้าหากว่าเราหมักนี่แล้วเราไปทำอะไรได้นะคะแม่เราไปทำน้ำน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วก็ทำความสะอาดความสะอาดอันนี้คือที่เราไม่ใช้แล้วแต่แม่ขาเนี่ยพอวันนี้จริงๆเราต้องสัก2วัน3วันเราถึงจะได้เต็มใจแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่นี้เราทำไงดีคะแม่เราเก็บไว้อย่างนี้มันจะเกิดการออกซิเดชันนะคะเอาน้ำเราต้องเอาน้ำใส่ค่ะเราจะเก็บเขาใช่ไหมทิ้งไว้จนแค่นี้นะให้เขาท่วมนะคะแล้วอย่างเงี้ยเราก็เสร็จยังไม่เสร็จนะคะแต่เก็บไว้ใช้วันต่อไปแล้วสถานนี้นะอันนี้คือเก็บไว้ใช้วันต่อไปแต่เสร็จแล้วที่บ้านของเราทำเยอะจริงๆมีเยอะมากนี่คือที่เราเก็บเราสามสามวันเนาะแม่เราสามสี่วันเนาะคือบ้านเราบริโภคมะนาวเยอะมากเราก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆเติมน้ำแบบนี้ค่ะแต่วันนี้เราเพิ่งใส่ไปเมื่อเช้านี้นะคะเลยไม่ได้เติมจะได้จะเห็นว่ามันมีไอระเหยเกิดขึ้นนะคะไอระเหยเกิดขึ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องปิดแล้วก็เราต้องเพิ่มน้ำแต่วันนี้ตอนนี้ค่ะพอดีเราเก็บไว้เพราะเราอยากจะสาธิตนะคะเราใส่อะไรคะแม่เราจะใส่พวกกากผลไม้นะคะคือ1/3นะคะคือ1/3มันจะมีแก๊สนิดนึงนี่อะค่ะแม่ใส่น้ำตาลใส่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องวันนี้เอาปากกัดกัดเลยก็ได้ค่ะแม่ไม่ต้องอันนี้ใส่ไหมกลัวหกเพราะแม่กลัวหกอะค่ะเดี๋ยวแม่เทเลยแม่เทเลยก็ได้ค่ะกัดนะคะแต่ว่าสูตรใส่แดงนะลูกแล้วต้องน้ำตาลใส่แดงอย่างเดียวนะคะน้ำตาลใส่ขาวเราไม่ใช้เพราะน้ำตาลใส่ขาวจริงๆแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายเรามากนะคะพอละใส่นิดนึงก็ได้ค่ะใส่แล้วแค่นี้เองค่ะนี้อันนี้เราใส่เอนไซม์ยังเรายังไม่ได้ใส่ไม่ต้องก็ได้ค่ะแม่เพราะเดี๋ยวถ้าจะหมักเอนไซม์ต้องแยกใส่เพื่อนๆดูใส่น้ำนะคะน้ำเนี่ยขอให้กากนะคะไม่สามารถบอกได้มันแล้วแต่ขนาดขวดนะคะต้องหาขวดที่มันปิดสามารถปิดฝาได้แน่นอนแต่เสร็จแล้วการเติมน้ำเนี่ยนะคะเติมจนเต็มก็ได้จริงๆนี่เราใส่ได้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้ไปเอาเพิ่มค่ะเดี๋ยวนี้ไปเพิ่มเดี๋ยวนี้เอาเพิ่มใส่สักแค่นี้นี่ใช้น้ำตาลสายแดงนะคะเติมน้ำนะคะแต่เสร็จแล้วเราไม่ใส่ให้เต็มเนาะแม่เนาะค่ะไม่เต็มนะคะเพราะว่าถ้าใส่เต็มเนี่ยเขาจะไม่มีอากาศหายใจเพราะจริงๆอ่ะเรากำลังทำอะไรกับอะไรแม่ว่าพอแล้วนะคะทำแค่นี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำนะคะเขามีจุลินทรีย์อยู่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีปฏิกิริยาดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทิ้งพื้นที่ให้เขาไว้ด้วยให้เกิดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะคะจำเป็นต้องมีอากาศจำเป็นต้องมีน้ำจำเป็นที่จะต้องมีกากอาหารนะคะจำเป็นที่ต้องมีน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นตัวอาหารของจุลินทรีย์นะคะก็จะทำให้เกิดการหมักดองนั่นเองจริงๆค่ะแต่อันนี้เป็นหัวเชื้อเอนไซม์ที่เราใช้เมื่อสักครู่นะคะสำหรับตัวนี้ใช้หัวเชื้อก็เกือบ1ช้อนชาเท่านั้นนะคะละเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเชียวนะคะแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบวมนะคะ
พราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาขึ้นเกิดการย่อยสลายน้ำตาลสารอาหารจุลินทรีย์เจริญเติบโตมีการใช้ออกซิเจนอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะผลิตนะคะเราเรียกว่าโอโซนเขาจะผลิตโอโซนมากขึ้นแก๊สนั่นเองนะคะแล้วขวดเขาจะบวมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทิ้งไม่นานๆมีเรื่องของขยะนิดนึงนะคะเมื่อเราทิ้งไม่นานๆเนี่ยพวกขวดเขาบวมดังนั้นทุกๆอาทิตย์เราต้องคอยสังเกตการเลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกนะคะดูแลกันให้ดีๆไม่งั้นเขาจะระเบิดเมื่อกี้เจอการระเบิดเกิดขึ้นในบ้านนะคะแล้วก็เคยทำที่ครูบากล้องก็ระเบิดเพราะว่าเราไม่ได้เปิดฝาเพราะฉะนั้นเราต้องคอยหมั่นเปิดฝานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบวมปุ๊บเนี่ยเวลาจะเปิดฝาเราก็กดเขานิดนึงนะคะกดแล้วเราค่อยๆปล่อยแก๊สออกมาเราก็จะได้ยินเสียงออกมาอย่างนี้นะคะสำหรับอันนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้3เดือนนะคะสำหรับคนที่มีหัวเชื้อเอนไซม์แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหัวเชื้อเอนไซม์อาจจะต้องทิ้งไว้ถึง1ปีนะคะเราถึงจะใช้ได้ก็คือเก็บทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้แต่3เดือนก็น่าจะใช้ได้สำหรับขวดนี้คือนิกกี้ทำนะคะนี่มีเปลือกส้มกับเปลือกมะนาวมีความตั้งใจว่าจะทำให้มาใช้ในทดแทนสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดบ้านนะคะพอเขาทำไปนานทีแรกเขาบวมใช่ไหมคะแต่พอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบเกิดแรงดันในนี้ในขวดนะคะน้อยลงแต่ข้างนอกเนี่ยมากขึ้นปฏิกิริยาเริ่มเสร็จแล้วนะคะคอยดูนะคะคราวนี้เราไม่มีแก๊สแล้วค่ะพอเปิดขึ้นมีออกซิเจนมีอากาศเข้าไปเขาก็ออกมาบวมเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันจะได้กลิ่นเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวคือกรดนั่นเองที่เราสามารถใช้มาทำความสะอาดห้องครัวรับลดคราบไขมันในครัวหรือว่าทำความสะอาดห้องน้ำที่แม่เห็นเวลาดิทำความสะอาดห้องน้ำเร็วๆนะเอาตัวพวกนั้นผสมน้ำอีกนะคะแล้วก็พ่นหรือว่าสำหรับคนที่ชอบใช้ฟองก็อาจจะผสมกับสารเคมีที่เราซื้อมาใช้ทำความสะอาดบ้านนะคะแต่พอเมื่อตัวนี้เข้าไปเขาก็เจือจางกันหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เป็นพิษที่เรารับเพิ่มนะคะโอเคคราวนี้เราจะมาดูค่ะอันนี้เรื่องของการทำขยะหอมนะคะนี่ที่เรียกพวกนี้ว่าเป็นการทำขยะหอมคือเศษผักผลไม้เศษผลไม้ที่เราจะต้องทิ้งนะคะเราไม่ทิ้งเรามานำมาใช้ประโยชน์ต่อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเห็นความดีในความเลวคือเห็นความดีของขยะนะคะเราจะเห็นคุณค่าเราจะพินิจพิจารณาเห็นคุณค่าและนำมาเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ให้กับคนได้อีกมากมายนะคะลดการใช้ของการบริโภคนะคะแล้วก็ลดขยะโลกช่วยกันสร้างโอโซนเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้เราก็มาใช้ในบ้านหรือยังบางตัวเวลาเขาทำงานของเขาเสร็จแล้วนะคะในขวดเนี่ยเราสามารถนำไปบำบัดน้ำเสียได้เลยทีเดียวนะคะแล้วเราสามารถไม่ใช่หมักมะนาวนะคะหมักขยะหอมตัวอื่นๆนะคะสามารถทำปุ๋ยชีวภาพที่ใช้ในครัวเรือนได้ด้วยเราไม่ต้องทิ้งอะไรเลยนะคะธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาตินั่นเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็จะดูแลธรรมชาติกันด้วยวิธีการนี้ตั้งไม่ได้แล้วมันตั้งได้